พิงฟองหอยพอยหอยพอยกดไลค์ลูกฉลามตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดลูกฉลามตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดฮะนั่นอะไรน่ะคัพเค้กหรอน่ากินจังเลยแฮะเอ๋มีโน้ตทิ้งไว้ด้วยถึงครอบครัวฉลามขอโทษที่คราวก่อนเราขโมยของไปโปรดรับคัพเค้กพวกนี้ไว้แทนคำขอโทษด้วยหวังว่าพวกคุณจะชอบนะขอให้มีวันที่ดี ลูกลินลูกทำอะไรอยู่คุณแม่ดูสิพวกฉลามหัวขโมยเอาคัพเค้กมาให้เราฮะโอ้ พวกเขาเขียนจดหมายขอโทษเรื่อง ขโมยของเขาก่อนไว้ด้วยอย่างนั้นเหรอว้าวกลิ่นหอมจังเลยเอาเข้าไปแบ่งกับคุณพ่อคุณปู่คุณย่าในบ้านกันเถอะ ได้เลยฮะ ขอบคุณสำหรับคัพเค้กฮาชิวฮาชิวพ่อรู้สึกแปลกๆคุณแม่พ่อย่าคุณปู่ลูกลินอย่ากินคัพเค้กนั่นนะไม่นะครอบครัวของผมตัวหดเล็กลงหลังจากกินคัพเค้กเพื่อนๆผมคิดว่าพวกฉลามหัวขโมยผสมยาตัวหดลงในคัพเค้กพวกนั้นแล้วเอามาให้เรากินผมควรทำยังไงดีฮะพวกฉลามหัวขโมยอยู่ข้างหลังผมงั้นเหรอพวกฉลามหัวขโมยทำให้ครอบครัวผมกลับเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เธอรู้ตัวช้าไปแล้วละเสียใจด้วยนะฮู้ไม่หยุดนะไปพาครอบครัวของเธอกลับมาสิเพื่อนๆผมควรทำยังไงดีผมรู้ว่าพวกเขายังอยู่ในบ้านแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาพวกเขาเจอไหมเพราะพวกเขาตัวเล็กมากรู้แล้วพิงฟองต้องมีวิธีแน่ๆให้เขาช่วยดีกว่าพิงฟองช่วยด้วยลูกฉลามเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตัวหดเล็กลงหลังจากกินคัพเค้กจากพวกฉลามหัวขโมยว่าไงนะพวกเขาเป็นอะไรไหมพวกฉลามหัวขโมยเป่าพวกเขาปิวไปแล้วผมเลยไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรนะบลูคลินฉันรู้วิธีทำคัพเค้กที่จะทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นฉันจะเอาแว่นขยายให้นายก่อนมันจะช่วยให้นายหาครอบครัวตัวจิ๋วของนายเจอเยี่ยมไปเลยขอบคุณนะพิงฟองไอ้ลูคลินเอานี่แว่นขยายเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำคัพเค้กเธอไปตามหาครอบครัวของเธอก่อนตอนนี้พวกเขาคงจะกลัวมากขอบคุณนะพิงฟองเพื่อนๆไปตามหาครอบครัวของผมกันเถอะอยู่ที่ไหนกันนะข้างบนนี้หรือเปล่านะมีสีน้ำเงินเยอะเลยคุณพ่ออาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินโอ้หางสีน้ำเงินคุณพ่อเหรอโหนี่มันซ่อมนี่ระวังอย่าโดนจิ้มล่ะนั่นหางของพ่อฉลามหรือเปล่านะเจอคุณพ่อแล้วคุณพ่อเป็นอะไรไหมฮะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพ่อไม่เป็นไรบุคลินขอบคุณที่ตามหาพ่อนะโล่งอกไปทีเราไปตามหาคนอื่นๆกันเถอะคุณแม่คุณปู่คุณย่าไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยหรอคุณพ่อเราไปหาที่อื่นกันเถอะได้เลยฮะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เห็นบ้านตุ๊กตาขยับไหมลองหาข้างในนี้กันว้าว
สีชมพูเต็มไปหมดเลยผมว่าคุณแม่ฉลามต้องอยู่ข้างในนี้แน่ๆเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูนี่ตรงนี้แม่ฉลามโธ่กระจกตุ๊กตางั้นหรอวางไว้ที่เดิมดีกว่าคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนกันนะข้างหลังม่านนั่นใช่หางของคุณแม่หรือเปล่านะเจอคุณแม่ฉลามแล้ว คุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไหมฮะแม่ไม่เป็นไรลูกขอบคุณที่ตามหาแม่นะเฮ ดีใจจังที่แม่ไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่เราต้องไปตามหาคุณปู่กับคุณย่าเราไปดูที่ห้องอื่นกันเถอะคุณปู่คุณย่าอยู่ที่ไหนกันนะตรงนี้หรอหรือว่าตรงนี้อ่างอาบน้ำมีแต่ฟองสบู่แล้วถ้าเป็นตรงนี้ล่ะว้าวในนี้มีแต่ของสีส้มคุณย่าฉลามต้องอยู่ในนี้แน่ๆเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มหางสีส้มต้องเป็นย่าฉลามแน่เลยอ้าววิลเลียมเองเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันเหรอฉันก็มาอาบน้ำยังไงล่ะถ้าอย่างงั้นก็หางไหนเป็นของย่าฉลามกันนะหางสีส้มผมมั่นใจว่านี่ต้องเป็นหางของคุณย่าฉลามแน่ๆเจอแล้วย่าฉลามขอบคุณที่ตามหาย่านะลูกฉลามดีใจจังที่คุณย่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องไปหาคุณปู่ฉลามไปกันเถอะที่สุดท้ายแล้วคุณปู่ฉลามไปอยู่ที่ไหนกันนะห้องนั่งเล่นใหญ่ขนาดนี้คงหาเจอไม่ง่ายแน่อาจจะเป็นชั้นวางนั่นมีแต่ของสีเขียวเต็มไปหมดคุณปู่ฉลามอาจจะอยู่ตรงนั้นไปดูกันเถอะเพื่อนๆเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวหางสีเขียวครั้งแรกก็เจอเลยคุณปู่คุณปู่มันอันตรายนะคุณปู่เป็นอะไรไหมฮะบาดเจ็บหรือเปล่าโอ้ปู่ไม่เป็นไรปู่ไม่ได้ออกกำลังมานานแล้วแค่ปวดหลังนิดหน่อยนะเฮ้ยผมเป็นหัวแทบแย่คุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณปู่ผมดีใจจริงๆที่หาทุกคนจนเจอลูกฉลามฉันมาแล้วพิงฟองมาแล้วคนไปกันเถอะนี่ฉันทำคัพเค้กวิเศษเสร็จแล้วพอกินเข้าไปทุกคนก็จะกลับมาเป็นปกติขอบคุณนะพิงฟองกินคัพเค้กกันเถอะเรากลับมาเป็นปกติแล้วคุณแม่คุณพ่อคุณย่าคุณปู่แย่ไม่เป็นไรนะบลูคลีนดีใจจังที่ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมและโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บใช่แล้วล่ะเป็นเพราะบลูคลีนกับพิงฟองเราจึงกลับเป็นปกติได้โดยไม่เป็นอะไรขอบคุณนะพิงฟองขอบคุณนะบลูคลีนถ้าไม่มีเพื่อนๆช่วยผมก็คงทำไม่ได้ขอบคุณมากนะเพื่อนๆขอบคุณนะเพื่อนๆ
โอ้ในเมื่อพิงฟองกับเพื่อนๆช่วยพวกเราไว้พ่อจะทำอาหารอร่อยๆและดีต่อสุขภาพให้เรามากินด้วยกันเถอะว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณพ่อมากินด้วยกันเถอะเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆลองเล่นเกมที่สนุกสนานของพวกเราบนพิงฟองพลัสกันเลยครับลองเล่นเกมฟรีกันได้เลยเดี๋ยวนี้ครับ